นี่มัน8810มาทีมา90 100 90 100ตลอดได้ครับไม่มีปัญหาผมมั่นใจผมไม่เคย106แน่นอนคุณผมไม่ใช่160ฮะไม่ใช่160นะ106แล้วครับเอาแล้วเขาไม่กำหนด120อ่ะ120มอเตอร์เวย์ทางด่วนทางที่มีเปลือกขับรถมีเปลือกม้ากับรถนะครับเป็น120นะครับทางพวกนี้ทางหลวงชนบททางหลวงแผ่นดินกฎหมายใหม่ครับผมรู้อยู่100นะครับกฎหมายเก่า90นะครับเดี๋ยวดูครับดูกูถ่ายไว้ด้วยถ่ายไว้ขอถ่ายรูปหน่อยครับถ่ายไว้ครับครับ8010นะครับ106ไม่ใช่160นะครับใช่ๆ106ก็คือถ้าไม่ผิดเราไม่เรียกเข้าครับครับเพราะกฎหมายใหม่เคยวิ่ง101นะครับอันนี้โอ้เดี๋ยวเกิน100เดี๋ยวจะไปถามน้องดูแล้วกันก็วิ่ง106ก็โดนจับโอ้โหเงยประเทศนี้น่าจะรุ่มมารวยกันได้ตัดเดือนกันได้แม่แก้หกเองจับครับเกินร้อยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวกฎหมายใหม่มาจะออกมันจะหนักกว่าเก่านะครับเขาตัดแพงกว่าเก่านะครับไปหาเราเรียนปุ๊บไปล็อกรถยาแรง106ก็จับ106สุดยอดเลยเว้ยไม่กว้ากล่าวตักเตือนกันไม่ได้เลยประเทศไทยเนี่ยแค่106โดนอะไรครับบรรทุกแม่ผมขี่มาร้อย106นะไม่ใช่ว่า160มันยังจะจับผมอีกโอ้โหสุดยอดเลยมันมีบ้างเกินบ้างขาดบ้างใช่ไหมล่ะเราจะร้อยตลอดได้ไงอ่ะ90ตลอดแค่6อ่ะ106อ่ะไม่ใช่160ด้วยอ่ะยังจะจับผมอีกโอ้โหสุดยอดเลยถ้า120 103ผมไม่เถียงนะคำนึงรู้ว่าผิดนั่นแหละแต่มันก็เกินไปไงถ้า120 103เอาเถอะนี่แค่100106
ครับมันเกิน90นะก็หานี่มันปรับ500ปรับให้500เว้ย1ชั่วโมงแล้วมันเกิน90น่าจะตักเตือนได้นะเด็กไม่รู้อันนั้นผมก็จ่ายทีหลังหน่อยผมไม่มีตังค์หรอกจ่ายแล้วก็ได้แต่ผมก็ลงข้อหานี้ไปมันก็ปรับ500ที่กรุงไทยแล้วก็ไปสนิทกันได้ได้กันได้อยู่ได้อยู่คุยกันได้หน่อยที่กูก็คุยยากจังเดี๋ยวลบข้อมูลก่อนครับผมกรุงไทยได้ใช่ป่ะกรุงไทยนี่ได้ครับได้ได้ได้มีตังค่าน้ำมันก่อนยังกลับไม่ถึงเลยเพิ่งกลับมาแต่น่าจะเริ่นนนท์อ๋อความเร็วมัน90ใช่ป่ะครับผมเข้าใจว่าความเร็ว100นึงไงก็เด็กมันขี่มา100 106ถนนยังไม่พร้อมครับครับครับปกติไอ้ข้าใจว่า120อะไรแบบนั้นก็เลยบอกเด็กก็ขี่สัก100พอ100นิดๆแต่ผมก็นั่งมาด้วยแหละเด็กมันก็ใหม่นะมันก็ไม่รู้ไอ้เราก็เลยเราก็ไม่รู้อ่ะรู้แค่ว่าไม่เกิน120ก็บอกหันก็ชดไว้สัก10พอขี่100ถึงพอแล้วมันก็มีเกินบ้างแหละนิดๆน่ะเข้าใจอยู่ขับรถเนี่ยเราก็ไม่ได้มีอคติผิดก็ว่าไปตามผิดนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่า90ไปเพราะไม่มีป้ายเตือนป้ายบอกเลยมีอยู่ตรงนี้แหละอ๋อขึ้นไป2กิโลเดี๋ยววนกลับไปดูกล้องตัวไหนวะใครมันนั่นอยู่กล้องอยู่บนรถตำรวจอ๋อ2กิโลขึ้นไปมีต้นกล้ามปูอย่างเงี้ยอ๋อกล้องอยู่บนต้นกล้ามปูครับไม่รถจอดอยู่ใต้ต้นกล้ามปูอ๋อยังพูดเองก่อนแจ้งก่อนครับผมเรียบร้อยใช่ไหมครับขอบคุณครับต้องไปจ่ายแม่งหรอกแล้วก็ข้อมูลหรอกครับใช่ไงดูด่านเนื้อดูขอนแก่นนะครับขอนแก่นดูด่านนี่ด่านระดับความเร็วขี่มา106แม่งเขียนไปสั่งเฉยไม่ต้องไปจ่ายหรอก